นัตตี้พลอยชมพูนะคะเจอกันในคลิปนี้นัตตี้จะมาทำ how to แต่งหน้านะคะเป็นลุคนี้เลยนะจ๊ะเชื่อว่าหลายคนต้องชอบแน่เลยเพราะว่ามันดูแปลกตาไปนะคะจะมีวิธีแต่งยังไงนะคะจะง่ายแค่ไหนหรือว่ายากหรือเปล่านะคะก็ไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะขั้นตอนแรกนัตตี้ก็จะฉีดเป็นสเปรย์น้ำแร่ลงไปบนผิวก่อนเลยจ้ะแล้วก็จะมาลงรองพื้นค่ะวันนี้ใช้เป็น Estée Lauder Rubberware ค่ะช่วงนี้รอยสิวนัตตี้เยอะมากนะคะนัตตี้ก็จะลงเป็นคอนซีลเลอร์ต่อเลยนะคะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์จาก The Face Shop ค่ะต่อไปเขียนคิ้วนะคะนัตตี้เลือกเป็นแบบฝุ่นนะคะเป็นตลับเล็กๆแบบนี้นะสีที่นัตตี้จะใช้ลงเป็นโครงก่อนนะคะคือสีนี้ค่ะแต่แล้วก็จะใช้สีส้มนะคะในการเบลนด์ที่บริเวณหัวคิ้วให้ดูฟุ้งๆค่ะเชดดิ้งสันจมูกค่ะนัตตี้ใช้เป็นตัวนี้นะคะจาก Marc Jacobs ค่ะปัดมาสคาร่าคิ้วค่ะมาถึงขั้นตอนในการแต่งตานะคะใช้เป็นพาเลตนี้ค่ะจากคิ้วเพรสค่ะซึ่งพาเลตนี้นะคะนำเสนอมากๆเลยคือสีสวยมากและแบบคือคมมากด้วยนะคะที่ดูสีนะนี่นะคะสีสวยมากๆจริงๆแล้วก็ราคาน่ารักด้วยตัวนี้จะอยู่ที่พาเลตราคาประมาณ399บาทเท่านั้นเองนะคะถือว่าคุ้มมากๆคือเหมาะมากจริงแต่งได้กับทุกโอกาสนะคะโทนเขาจะเป็นโทนสีแบบออกน้ำตาลนะคะมีทั้งเนื้อชิมเมอร์แล้วก็เนื้อแมทนะคะก็เลือกใช้ได้เลยนะคะคือแบบสวยอะเนาะในพาเลตนี้ก็จะมาพร้อมกับแปรงแบบนี้นะคะซึ่งเราไม่ค่อยจะได้เห็นแปรงแบบนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเลยเนี่ยพาเลตเขาจะเป็นแปรงที่เป็นแปรงฟองน้ำนะคะนี่ก็จะมาเป็น2ด้านด้านนี้ก็จะเป็นด้านสั้นนะคะแล้วก็จะมีด้านที่เป็นแบบด้านพุ่มแบบนี้นะคะซึ่งแต่งง่ายมากค่ะสีแรกที่เราจะลงนะคะก็คือสีม่วงนะคะสีม่วงนี้ก็จะลงไปบริเวณเปลือกตานะคะแต่จะเน้นไปที่ด้านหน้าจนถึงกลางตานะคะเดี๋ยวเราจะเว้นที่บริเวณหางตาไว้นะสีสวยดีอะเนาะต่อไปก็จะใช้เป็นสีนี้ค่ะสีนี้ก็ลงไปเลยบริเวณหางตานะคะที่เราได้เว้นช่องว่างไว้เดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยมาเบลนกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาด้วยนะคะด้านล่างเราจะขยับมาใช้แปรงที่เป็นพุ่มๆด้านนี้นะคะแล้วก็จะแตะไปที่สีน้ำตาลเป็นเนื้อแมตต์ค่ะทำการเบลนสีเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราลงไปเนี่ยสีมันจะดูตัดเกินไปนะคะดูไม่ฟุ้งแล้วก็เบนไปบริเวณขอบๆนะคะนี่ค่ะสังเกตดูนะคะ2ด้านระหว่างด้านที่เราเบลนสีให้ดูฟุ้งๆกับด้านที่ยังไม่ได้ทำนะคะกรีดอายไลเนอร์สีดำสนิทเลยค่ะอายไลเนอร์เราจะยกหางตาขึ้นนะคะนัตตี้จะเริ่มที่หางตาก่อนเลยด้านล่างด้วยนิดนึงนะคะมาเก็บบริเวณกรอบหน้าให้ดูชัดขึ้นนะคะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวเดียวกันกับที่เชดดิ้งสันจมูกค่ะแก้มต่อเลยนะคะใช้เป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะลงไฮไลท์ค่ะส่วน
สีปากนะคะนัตตี้จะลงเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยจาก Q Press นะคะนี่ค่ะสีสวยมากแล้วก็คือสีชัดนะคะทาง่ายปากไม่แห้งมากด้วยซึ่งเขามีหลายสีด้วยกันนะคะลุคนี้นัตตี้จะเลือกเป็นสีนี้แล้วกันนะสีออกม่วงๆจะได้เข้ากับสีตานะคะเดี๋ยวจะมาเพิ่มลูกเล่นที่ริมฝีปากนะคะจะกลับมาที่พาเลตเดิมนะคะแล้วก็จะใช้เป็นสีแมตต์เข้มที่สุดตรงนี้ค่ะแตะลงไปนะคะบริเวณด้านในโอเคแต่งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคที่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตี้ไปใส่วิกก่อนนะจ๊ะนะคะก็เป็นวิธีการแต่งที่ง่ายนะคะไม่ยากเลยไงก็สามารถลองเอาเทคนิคนะคะไปแต่งตามดูกันได้นะคะใครแต่งแล้วก็ส่งมาให้นัตตี้ดูด้วยก็ได้นะคะนัตตี้อยากเห็นทุกคนแต่งนะคะนัตตี้เชื่อว่าต้องมีหลายคนถามอีกแน่เลยว่าเอ๊ะทำไมผมถึงเปลี่ยนไปสีนี้ได้อย่างรวดเร็วนะอันนี้นัตตี้ใส่วิกนะคะวิกตัวนี้นัตตี้ซื้อที่ eBay นะคะก็ไปลองเสาะแสวงหาดูแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปนัตตี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะถูกใจนะคะไม่มากก็น้อยแล้วกันนะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปต่อไปนะคะแล้วก็พูดคุยได้เลยที่แฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ IG นัตตี้11นะคะไปแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบาย